ผมมีจดหมายมาครับพี่จดหมายเหรอครับเป็นจดหมายจากอนาคตจดหมายจากอนาคตหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าจดหมายในอนาคตตัวเราในอนาคตเทคโนโลยีมันทันสมัยมากเขาก็เลยส่งจดหมายมาถึงตัวเราในอดีตได้เอ็ดดูการ์ตูนเยอะไปเปล่าจริงๆพี่ชายไม่เชื่อเดี๋ยวลองอ่านดูดีกว่าอะไรอ่ะไหนจดหมายนี่ครับจดหมายจากอนาคตเดี๋ยวหนูอ่านให้ครับเฮ้ยมีถึงหนูด้วยสวัสดีทัพทีมปัจจุบันฉันทัพทีมในอนาคตนะอนาคตเนี่ยเธอนะจะยังทำรายการชุมทางดาวทองอยู่โอ้โหนี่หลายปีเลยนะเนี่ยอนาคตกี่ปีเนี่ยกี่ปีเนี่ยเขาไม่ได้บอกใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าแสดงว่ารายการเราอยู่นานพี่น้องเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะหมายถึงว่าและเธอก็มีครอบครัวด้วยเฮ้ยตอนนี้เหรอในอนาคตไงในอนาคตไงในอนาคตก็ต้องมีครอบครัวแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อครับอย่าเธออย่าบอกใครนะว่าแฟนของเธอก็คือไม่ใช่ทำไมแฟนน้องทัพทิมคือใครในอนาคตคือเขาไม่ให้บอกผมคงพูดไม่ได้นะครับผมออกสื่อไม่ได้ครับผมจบแล้วเหรอเขาบอกแค่นี้เหรอเขาบอกแค่นี้เหรอโถพี่น้องเนี่ยฮะเอ้านี่มีพี่สายด้วยไหนใจอ่านสิพี่สายสวัสดีสายในอนาคตสวัสดีสายปัจจุบันเราอะสายในอนาคตนะเออรู้แล้วไม่มีอะไรจะบอกเธอเลยชีวิตเธอดีมากเลยแหละและแต่มีเพียงอย่างเดียวที่จะบอกเธอเธอช่วยหยุดกินได้ไหมขอร้องแหละตัวฉันจะแตกแล้วในอนาคตรู้ได้ไงเนี่ยเออไอคนเขียนนี่มันจริงๆไงนะเนี่ยติงตองกันทั้งหมดติงตองกันติงตองจะเป็นไปได้ยังไงล่ะพี่น้องเป็นไปได้พี่นะไปแล้วนี่ไงจดหมายในอนาคตเขียนถึงป่าเทพด้วยทำไมมันติ้งต้องกันอย่างนี้วะมันทำอะไรกันมันจะมาติ้งต้องกันอย่างนี้ปุ๊บจดหมายเขาติ้งต้องอะไรแล้วเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยแล้วอันนั้นเป็นยังไงวะเมื่อกี้พี่นกอ่านทางไว้ใช่ไหมที่ว่าทัพทิมจะมีครอบครัวก็ไม่อ่านให้หมดแต่พี่นกไม่กล้าอ่านอายซึ่งอายซื่อพี่นกเนี่ยทัพทิมอนาคตเขียนทัพทิมปัจจุบันเนี่ยว่าเขาบอกว่าเธอจะได้แต่งงานกับเจ้าของรายการนี่แหละคนใส่แว่นที่ยืนบนเวทีแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะเขาเป็นตั้งหลายปีดูสิต้องเช็ดเยี่ยวให้เขาตลอดเลยน่าสมเพชเวทนาจริงๆนะทัพทีมบ้าเหรอเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นไม่ได้เขียนอย่างนั้นไม่มีเขาเขียนป่าเทพเดี๋ยวผมอ่านให้ครึ่งนึงก็ได้สวัสดีป่าเทพปัจจุบันเราป่าเทพอนาคตนายโชคดีมากตอนนี้นายอยู่ที่สวยมากๆโอ้ที่พักของนายเนี่ยนะที่พักของป่าเทพเต็มไปด้วยเมฆหมอกเฮ้ยภาคเหนือหรือเปล่าภาคเหนือน่าจะใช่ใช่ไหมมันเหมือนโรงงานเผาถ่านมั้งไปอยู่ทุกคนที่อยู่รายล้อมไม่มีใครต้องเดินทางไกลทำไมอ่ะเพราะใช้เหาะเอาเฮ้ยใช้เหาะนายอนาคตมันรักมากเลยเทพในอนาคตอยากบอกนายว่าเราอาบน้ำตลอดเวลาโอ้ดีอยู่ในอ่างอาบน้ำขยับใหญ่ที่มีน้ำร้อนเดือดเดือดโอ้ยออนเซนออนเซนเออใช่แล้วบนภูเขาและก็มีคนมาช่วยคนน้ำร้อนหลายคนเอาหอกคอยเขี่ยคนในกระทะพี่น้ำมันสีอะไรน้ำน้ำมันคงร้อนอ่ะน้ำเดือดสีแดงสดโอ้น้ำมูไทยแล้วก็พักเดียวน้ำไทยทุกชั่วโมงจะมีอีแรงมาเจาะตาแน่ๆเลยบ้าเนี่ยสบาย